สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอโลชาชาแนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครบัตรเครดิตของ TTB กันค่ะทุกคนกับบัตรเครดิตที่มีชื่อว่า TTB So Fast นั่นเองนะคะทุกคนโดยบัตรเครดิตตัวนี้นะคะก็เป็นบัตรเครดิตนะคะสำหรับคนที่ชอบสะสมคะแนนนะคะรักการสะสมคะแนนบอกเลยค่ะว่าบัตรเครดิตตัวนี้เนี่ยไม่ควรพลาดกันเลยนะครับโดยสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะสมัครบัตรเครดิต TTBโซฟาตัวนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพอจะมีการทิ้งลิงก์การสมัครไว้ให้ที่ด้านล่างค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆนะคะสามารถไปกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปโผล่สู่หน้าเดียวกันในหน้าการสมัครได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครพร้อมที่จะสมัครบัตรเครดิต TTB โซฟากันแล้วนะคะทุกคนเราหยิบมือถือนะคะแล้วก็ไปสมัครพร้อมกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยซึ่งในหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าในการสมัครบัตรเครดิตนะคะจาก TTB Too Fast นั่นเองค่ะซึ่งก่อนอื่นที่เราจะไปสมัครกันนะคะพอก็ขอบอกก่อนละกันนะคะว่าเฮ้ยคุณสมบัติของบัตรตัวนี้เนี่ยเขามีอะไรดีบ้างนะคะใครที่สามารถสมัครได้บ้างแล้วก็มีเงื่อนไขอะไรบ้างค่ะก็สำหรับบัตรตัวนี้นะคะสำหรับ TTB นะคะ So Far ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นบัตรเครดิตนะคะสำหรับนักสะสมแต้มค่ะทุกคนใครที่เป็นคนสะสมแต้มนะคะเพราะว่าบัตรตัวนี้เนี่ยเขารับคะแนนเร็วนะคะแล้วก็แลกของรางวัลได้ทันใจเลยนั่นเองโดยตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะได้คะแนนเร็วนะคะทุก10บาทเนี่ยรับไปเลย1คะแนนค่ะทุกคนตัวสามารถแลกคะแนนสุดคุ้มนะคะรับแคชแบ็กนะคะสูงสุดได้ถึง 12% ค่ะทุกคนโดยเขาเนี่ยมีการฟรีนะคะประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางนะคะวงเงินเนี่ยสูงถึง6ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนโดยตัว TTB So Good นะคะก็คือผ่อน 0% นะคะนานถึง3เดือนนะคะโดยทุกรายการเนี่ยขั้นต่ำนะคะ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิปนะคะเราเนี่ยก็จะสามารถนะคะผ่อน 0% ได้นานถึง3เดือนเลยนั่นเองค่ะทุกคนและอันสุดท้ายเลยนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยฟรีค่าธรรมเนียมเลยค่ะทุกคนโดยไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยบัตรตัวนี้ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมนะคะเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าดีแล้วก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะทีนี้ค่ะทุกคนเขาบอกว่าตอนนี้นะคะเขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยค่ะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะสมัครบัตรเครดิตนะคะ TTB So Fast นะคะรับเงินคืน 1,000 บาททันทีค่ะทุกคนโดยเงื่อนไขของเขานะคะก็คือตัว 1,000 บาทตัวนี้นะคะจะคืนเนี่ยก็ต่อเมื่อนะคะเราเนี่ยมีการใช้จ่ายนะคะพอเราเปิดบัตรเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆใช้จ่ายนะคะ 10,000 บาทนะคะภายใน30วันค่ะเราเนี่ยจะได้รับเงินคืนทันที 1,000 บาทนั่นเองค่ะก็สำหรับใครนะคะที่ดูคลิปของพลอยนะคะสมัครตามกันแล้วนะคะก็อย่าลืมใช้วงเงินนะคะที่ให้ถึง 10,000 บาทกันด้วยนะคะก็จะได้รับเงินคืน 1,000 บาทนั่นเองค่ะทีนี้นะคะทุกคนเราเนี่ยก็ได้รู้นะคะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วนะคะว่าเฮ้ยเขามีให้อะไรเราบ้างนะคะที่นี้เนี่ยเราไปดูคุณสมบัติค่ะของคนที่จะสมัครบัตรตัวนี้กันได้ดีกว่าค่ะทุกคนสำหรับตัวคุณสมบัติของคนที่จะสามารถสมัครได้นะคะพอขอแยกออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่ทำงานประจำนะคะแล้วก็กลุ่มที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะทุกคนสำหรับกลุ่มที่ทำงานประจำนะคะเขาบอกว่าคุณสมบัติเนี่ยอันแรกเลยนะคะคือมีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาทขึ้นไปค่ะรับเงินนะคะผ่านการโอนเข้าธนาคารค่ะทุกคนอันที่2นะคะคนที่จะสมัครได้เนี่ยก็จะต้องมีอายุนะคะอยู่ระหว่าง20นะคะถึง70ปีนั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะต้องทำงานในที่ปัจจุบันเนี่ยมาเกิน4เดือนนั่นเองนะคะทุกคนนะอันนี้นะคะก็คือในฝั่งของพนักงานประจำค่ะทุกคนส่วนคนที่ประกอบธุรกิจนะคะก็คือคล้ายๆกันเลยเนาะก็จะคือมีรายได้นะคะเดือนละ 15,000 บาทขึ้นไปนะคะทุกคนอายุก็คือ20ถึง70ปีเหมือนกันนะคะแต่ว่าต่างกันเนี่ยจะเป็นตรงนี้ค่ะทุกคนก็คือคนที่ประกอบธุรกิจนะคะจะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วนะคะอย่างน้อย2ปีขึ้นไปนะคะนับจากวันที่เราเนี่ยมีการจดทะเบียนกิจการโดยนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็คือคุณสมบัตินะคะของผู้ที่จะสมัครบัตรเครดิตตัวนี้ได้ค่ะทุกคนทีนี้นะคะพอขอเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับเอกสารค่ะที่เราจะต้องเตรียมสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฟังตัวคุณสมบัติของบัตรก็ดีแล้วนะคะเราเนี่ยก็ผ่านคุณสมบัติด้วยนะทีนี้ค่ะทุกคนเรามาดูเอกสารนะคะที่เราจะต้องเตรียมกันบ้างดีกว่าค่ะทุกคนสำหรับเอกสารนะคะที่เราจะต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีรายละเอียดดังนี้เลยค่ะทุกคนก็คือ1นะคะสำเนาบัตรประชาชนค่ะทุกคนอันที่2นะคะสำเนาทะเบียนบ้านค่ะอันที่3นะคะคือสำเนานะคะหรือต้นฉบับของสลิปเงินเดือนนะคะ1เดือนย้อนหลังนะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะคือสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง1เดือนนะคะทุกคนก็อันนี้นะคะก็คือจะเป็นเอกสารคร่าวๆนะคะที่เราจะต้องเตรียมนั่นเองค่ะทุกคนถ้าใครนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเรารู้สึกว่า
เฮ้ยฉันอยากจะสมัครนะคะตัวบัตรตัว TTB Sofa ตัวนี้แล้วนะคะเพื่อนๆให้เราเนี่ยกดที่คำว่าสมัครบัตรโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราอยากที่จะสมัครบัตรเครดิตตามกันแล้วนะคะให้เราเนี่ยกดคำว่าสมัครบัตรเครดิตได้เลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆอันนี้เขาก็จะมีการถามนิดนึงนะคะก็ให้เราเนี่ยเลื่อนลงมาค่ะเขาจะบอกนะคะว่าให้เราเนี่ยกรอกรายละเอียดนะคะเพื่อให้ธนาคารทำการติดต่อกลับได้เลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็กรอกไปได้เลยนะคะนั่นก็คือชื่อนะคะนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะทุกคนนะแล้วก็เลือกประเภทค่ะทุกคนว่าเราเนี่ยเป็นพนักงานประจำนะคะหรือว่าประกอบธุรกิจส่วนตัวเนาะแล้วก็แจ้งรายได้ไปนิดนึงนะคะว่าโอเครายได้เราอยู่เท่าไหร่มีโบนัสไหมนะคะหลังจากนั้นค่ะพอเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็กดคำว่าสมัครเลยนั่นเองค่ะพอเรานะคะกดคำว่าสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราเนี่ยนั่งรออยู่ที่บ้านได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าทางธนาคารนะคะตัว TTB เนี่ยเขาก็จะทำการให้พนักงานนะคะโทรติดต่อกับหาเรานะคะเวลาที่เรามีปัญหานะคะหรือว่ามีข้อสงสัยเนี่ยก็สามารถติดต่อแล้วก็พูดคุยกับพนักงานท่านที่โทรมาได้เลยนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการสมัคร TTB Sofa เนี่ยถือว่าง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากไปสมัครตามกันก็สามารถสมัครตามง่ายๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็มาฝากบัตรเครดิตดีๆกันเอาไว้เท่านี้ค่ะโดยถ้าใครอยากสมัครนะคะก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปโพสต์หน้าเดียวกันได้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยเนี่ยทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกันไว้เท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย